รรณมณีจัดเต็มเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนในงาน Eye on Thailand Thank Place Partyลิลลี่วรรณมณีพรสวรรค์ดารานักแสดงได้จัดงาน Eye on Thailand Thank Press Party เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนณโรงแรมเดอะพรามซอยรังน้ำภายในงานค่ะมีนักร้องที่มีชื่อเสียงมากมายมามอบความสุขเพลิดเพลินให้แก่พี่ๆสื่อมวลชนพร้อมการเอาใจในยุค90จากนักร้องวงชามเพลงขอใจเธอคืนและปิดท้ายด้วยโชว์ชุดพิเศษขอบคุณสื่อมวลชนจากลิลลี่วรรณมณีพรสวรรค์ถึง2โชว์สวัสดีค่ะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านลิก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้พี่ๆให้เกียรติมาในงานของหนูลิลลี่แล้วก็สนับสนุนในงานนี้ก็ประเด็นที่จัดงานในวันนี้ก่อนอื่นลิลลี่ต้องขอบคุณพี่ยาบุษยานะคะเป็นผู้จัดสร้างภาพยนตร์เรื่องนาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านนะคะที่ให้โอกาสลิลลี่ได้เป็นนักแสดงนำหญิงนางเอกภาพยนตร์เรื่องนี้คือพี่ยาเนี่ยจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนื่องจากว่าพี่ยาก็ได้ดูข่าวแล้วก็พี่ยาก็ได้ให้โอกาสหนูนะคะก็เลยพวกเราก็เลยจัดงานขอบคุณปาร์ตี้สื่อมวลชนก็อยากให้พี่ๆมาสนุกในงานนี้แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านที่ได้นำเสนอข่าวต่างๆข่าวดราม่าที่ผ่านมาของลิลลี่มีพี่ๆเป็นกระบอกเสียงมันก็เลยทำให้ลี่ได้โอกาสในวันนี้ก็มีผู้ใหญ่หลายๆคนแม่ตาให้งานให้โอกาสหนูก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆที่เป็นกระบอกเสียงให้หนูลิลลี่วันนี้ค่ะใช่ค่ะมันเหมือนเป็นทุกขลาภจริงๆค่ะลี่ต้องบอกก่อนว่ามันคือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากๆลี่โดยข่าวที่หนูโดนโกงไปตอนนี้ก็ขยับมา50ล้านเนาะเงินสดหนูเสียไป34ล้านแล้วก็ทำไมถึง50ล้านเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณเอิร์กเรดเดอร์เนี่ยเขาได้หลอกลวงให้ลี่เอาคอนโดที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยค่ะไปกู้เงินนอกระบบโดยเขาเป็นคนแนะนำคนกู้มาให้และบอกว่าถ้าหนูช่วยเขาหนูให้เขาจะคืนเงินหนูและถ้าหนูให้เขา10ล้านอันนี้คืออันนี้หนูต้องบอกเลยว่าหนูก็มีความโลภแล้วก็เชื่อพี่เขาบอกว่าถ้าช่วยเขา10ล้านเขาจะให้หนู10ล้านเขาก็เลยหลอกล่อให้หนูเอาคอนโดไปกู้เงินนอกระบบมันก็เลยขยับเป็น50ล้านเพราะว่าเนื่องจากนี้ไม่มีศักยภาพที่จะจ่ายค่าดอกเบี้ยเดือนหนึ่ง2,400,000 3เดือนจ่ายครั้ง 800,000 กว่าเขาก็เลยจะมายึดคอนโดที่อยู่ปัจจุบันแต่ลี่ก็ยังโชคดีลี่ก็ยังมีทรัพย์สินบ้างพอขายได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นลี่ก็ได้ซื้ออสังหาคอนโดมิเนียมเป็นโครงสร้างใหม่2ที่ไม่ว่าจะเป็นโซโหรัชดาหรือว่าพาร์คออริจินลี่ก็ได้ซื้อไปลี่ก็เลยขอให้คนที่ให้หนูกู้เนี่ยไปเปลี่ยนสัญญาไปเอาคอนโดใหม่ไหมตอนนี้หนูก็ต้องลุ้นว่าพี่เขาจะช่วยเอาคอนโดใหม่ของหนูหรือเปล่าตรงนี้หนูก็วอนให้พี่เขาแม่ตาช่วยเปลี่ยนสัญญาไปเอาคอนโดใหม่ของหนูนะคะเพราะว่าคอนโดนั้นก็มีมูลค่า10ล้านแต่ถ้าเกิดพี่เขาจะเอาคอนโดเก่าหนูก็ต้องทำใจเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่หนูได้เซ็นกับพี่เขาเอาไว้แล้วแต่หนูคิดว่าพี่เขาเมตตาเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาพี่เขาก็เมตตาแล้วก็ข่าวนี้ก็ได้เผยแพร่ออกไปก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านมอบงานมอบโอกาสให้หนูได้เป็นนักแสดงเป็นนางเอกภาพยนตร์แล้วก็ได้ทำงานที่หนูรักหนูก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆที่แม่ตาหนูตรงจุดนี้ขอบพระคุณจริงๆค่ะ